พอสมศักดิ์คะถ้าที่ฟังดูแล้วเนี่ยจะพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการชักนะคะมักเกิดภายในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมาทราบเหมือนกันค่ะว่าเราจะมีวิธีปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านอย่างไรบ้างให้เหมาะสมกับโรคกันโรคลมชักนะคะอย่างแรกคือถ้าเป็นในเรื่องของบ้านควรจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือบ้านสองชั้นดีคะครับก็ผมแนะนำว่าควรจะเป็นบ้านชั้นเดียวครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเป็นบ้าน2ชั้น3ชั้นมีบันไดเนี่ยถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการชักเกิดไปชักอยู่บนชั้น2อาจจะตกลงมาชั้นล่างได้นี่อุบัติเหตุก็จะสูงหรือเกิดมีอาการเดินเซนะครับเดินไม่มั่นคงการเดินขึ้นบันไดก็จะมีความเสี่ยงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นควรจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับถ้าเลือกได้ครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงการชักในห้องน้ำบ่อยๆค่ะอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วห้องน้ำเนี่ยควรจะออกแบบให้เป็นลักษณะแบบไหนถึงจะดีครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องไม่ลื่นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไปได้ไม่ควรจะมีอ่างอาบน้ำนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ถ้าเราอาบน้ำในอ่างอาบน้ำอาจจะจมน้ำได้เวลาเท่าที่เรามีอาการชักอันที่สองเนี่ยห้องน้ำถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับควรจะต้องระมัดระวังพวกกระจกต่างๆควรจะมีกระจกให้น้อยที่สุดนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดมีกระจกเยอะเนี่ยเกิดชักแล้วไปกระแทกกระจกกระจกแตกนี่อันนี้ยุ่งเลยนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการติดประตูการติดตั้งกรประตูต่างๆต้องสามารถให้คนภายนอกเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคนที่เป็นโรคลมชักอยู่ข้างในเราจะบอกว่าไม่ให้มีประตูมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ล็อกประตูก็ไม่ได้แต่ต้องมีระบบติดกรประตูหรือลูกบิดยังไงที่ทำให้คนข้างนอกเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่เป็นโรคลมชักขณะที่เขามีอาการชักขณะที่เขาเข้าห้องน้ำให้ได้ผมคิดว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับค่ะแล้วจริงๆแล้วควรจะมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำแยกมาเฉพาะต่างหากไหมคะคุณหมอครับอันนี้มีความสำคัญควรจะมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำให้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดชักในขณะที่ยืนอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเรานั่งอยู่อันนี้มันก็ดีครับแล้วก็ถ้าไม่มีอ่างอาบน้ำเนี่ยเราใช้เป็นตุ่มอาบน้ำหรือใช้เป็นฝักบัวก็ได้ใช่ไหมควรจะเป็นฝักบัวมากกว่าตุ่มสมมติเกิดถ้าเป็นตุ่มเราลองดูนะครับเกิดเรากำลังก้มหน้าลงไปตักน้ำในตุ่มเนี่ยเกิดเราชักหัวทิ่มลงไปอีกแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆมันก็อาจจะเป็นถังน้ำที่ต้องไม่สูงนะครับเพราะถ้าสูงมากเกิดเราตกไปในโอ่งหรือว่าในถังน้ำสูงๆก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับถ้าเลือกดีที่สุดคือควรจะเป็นฝักบัวหรือสายยางครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับค่ะแล้วก็ถ้ามีประตูมีหน้าต่างถ้ามันยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งอันตรายใช่ครับใช่ครับเพราะมีโอกาสที่คนไข้จะชักแล้วก็ตกลงมาได้ใช่ครับถ้ามันมีเยอะๆอาจจะต้องมีเหล็กดัด ขวางเพราะว่าอย่างนี้ครับคนไข้ที่ชักบางคนเนี่ยเกิดชักคล้ายละมือคือชักกลางคืนแล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวคนอื่นก็ไม่รู้เกิดคว้านะครับตกหน้าต่างไปตกบ้านศีรษะได้รับอันตรายหรือแม้กระทั่งเดินลงมาออกนอกห้องนอนลงบันไดมาตกบันไดเสียชีวิตอีกฉันอันนี้ควรจะมีรั้วรอบขอบชิดให้ดีครับแล้วก็เราเคยเกริ่นไปในเรื่องของการทำครัวค่ะหมอว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีที่อยากจะทำครัวก็ควรจะต้องมีเตาหรืออะไรที่ออกแบบมาสำหรับคนไข้โรคลมชักไม่ควรจะเป็นเตาไม่ควรจะเป็นเตาแก๊สหรือเตาไฟเตาฟืนต่างๆเพราะเนี้ยถ้าชักแล้วสติตกไปก็นอกจากตัวเองได้อันตรายอาจจะไฟไหม้บ้านอีกแต่ถ้าเป็นไมโครเวฟผมคิดว่าอันนี้ก็โอเคนะครับมันก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็จริงๆจำเป็นที่ต้องติดกล้องวงจรปิดด้วยไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าได้ก็ดีเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าเกิดบางครั้งเนี่ยนะครับคนไข้อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดินไปฉะนั้นถ้าเรามาดูในกล้องวงจรปิดเห็นผู้ป่วยเนี่ยเดินไปนู่นไปนี่ไปหยิบจับนู่นทำอะไรโดยที่ไม่รู้สึกตัวเราจะได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยชักหรือไม่นะครับหรือผู้ป่วยนอนอยู่อีกห้องนึงนะครับหรืออยู่นอกบ้านแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้าเราอยู่ในบ้านเราเห็นกล้องเราได้รู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยสงสัยเกิดชักนอกบ้านเราต้องรีบออกไปช่วยต้นก็น่าจะมีประโยชน์ครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เราจะซื้อเข้าบ้านครับควรจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้กระจกหรือแบบไหนดีสำคัญเลยต้องเลี่ยงกระจกครับเพราะถ้ากระจกแตกมันยุ่งนะครับส่วนไม้ก็ต้องเป็นไม้ที่เรียกว่าต้องเก็บมุมดีๆไม่ใช่ไม้มุมแหลมเปี๊ยบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดชักล้มไปหัวชนหัวถูกเจาะแตกอีกนะครับฉะนั้นก็ควรจะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดการกระทบกระแทกแล้วไม่ได้รับอันตรายอันนี้ผมว่าน่าจะดีฉะนั้นอะไรที่นุ่มๆนิ่มๆผมว่าอันนี้ดีแล้วที่สำคัญอย่าไปมีเฟอร์นิเจอร์เยอะนะครับเพราะว่า
เวลาเกิดชักเกิดขึ้นเดี๋ยวแขนก็ไปกระแทกขาก็ไปกระแทกฉะนั้นควรจะทำบ้านให้โล่งๆมีเฟอร์นิเจอร์เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่เลือกที่มันแข็งหรือว่าเป็นกระจก